วันที่15กุมภาพันธ์2565คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและสุนทรียภาพณโรงเรียนบ้านภูเพ็กตำบลนาหัวบ่ออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครโดยอาจารย์ณปพลบาทชารีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมพร้อมคณะทำงานการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการสร้างบ้านดินเพื่อเป็นห้องสมุดหรือใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนของนักเรียนและในช่วงบ่ายมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการระหว่างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านภูเพ็กและยังมีกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านภูเพ็กจากกิจกรรมนี้ทำให้น้องๆได้มีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มอันสดใสและมีความสุขในการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสัตบงกตอาคาร 11 และผ่านระบบออนไลน์โดยวันแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและรองศาสตราจารย์ดร.วาโรเพ็งสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางและกรอบโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้แก่นักศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปกติใหม่โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารอาจารย์ที่สอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่17กุมภาพันธ์2565สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมุมมองทิศทางหรือโอกาสในการพัฒนาสำนักงานอธิการบดีเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีโดยรองศาสตราจารย์ดร.จิติกิติเลิศไพศาลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวเปิดการประชุมจากนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศาสตราจารย์ดร.ทศวรรษศรีตะวันรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและคุณลำดวนดวงคมทาผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจากนั้นนายเกษมบุตรดีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้สรุปประเด็นและร่วมตอบข้อซักถามโดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมในรูปแบบออนไซต์ณห้องประชุมชั้น3อาคาร20และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม